สวัสดีครับวันนี้ฮะเราอยู่กับบัมเบอร์ทุกบัมเบอร์กับวันแทงชาเลนจ์กันอีกแล้วนะฮะน้ำมัน1ถังจะไปได้ไกลแค่ไหนนะซึ่งวันนี้ฮะเราอยู่กับฮาวเวอร์โจไรออฟสปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดที่ต้องบอกว่ามีการปรับมาใหม่นะฮะคุ้มค่าคุ้มราคารวมไปถึงดีไซน์ที่ดุดันนะครับนอกจากนี้ฮะวันนี้เรามาพร้อมกับยางบริสโตนอัลเดนซ่า001ยางที่ออกแบบมาสำหรับรถยนต์อเนกประสงค์โดยเฉพาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสมรรถนะของเจ้าฮาวเวอร์โจไรออฟสปอร์ตคู่กับยางอัลเดนซ่าจะใช้งานเป็นอย่างไรแจ่มแค่ไหนซึ่งจุดมุ่งหมายของเราในวันนี้อยู่ที่จังหวัดตราดสุดดินแดนตะวันออกเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปได้ถึงหรือเปล่าไปครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่บนเส้นทางการเดินทางไปกับฮาวเวอร์โจไรออฟสปอร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนออกเดินทางเราได้ทำการเติมน้ำมันเต็มถังแล้วเรียบร้อยนะครับปรับไมล์เซ็ต0เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูรายละเอียดเจ้าคันนี้กันดีกว่าว่าทำไมในเทปนี้เราถึงเลือกรถคันนี้มาครับนะคันนี้นะครับเป็นรุ่นสปอร์ตนะที่มีการปรับใหม่นะครับปรับรูปโฉมภายนอกใหม่ซึ่งผมดูแล้วหน้าตาเนี่ยมันสวยผมตัวผมเองนะมันสวยขึ้นเพื่อนอันเก่าผมไม่ชอบตัวรุ่นก่อนหน้าผมว่ามันดูเยอะไงครั้งแรกที่เห็นเฮ้ยว้าวนะว้าวเลยกลายเป็นว่ากระจังหน้าตัวนี้เฮ้ยมันดูดุใช่ดูสปอร์ตเออดูว้าวมากใช่เขามีการเสริมเข้ามานะครับทำให้รถดูดุดันดูเท่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมครับเอาตัวล่างตัวล่างมาทำนะใช่คือเมื่อก่อนเขามี3รุ่นนะที่มันมีเรียกว่าโปรอัลต้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาตัด2รุ่นล่างออกมันก็เท่ากับว่ารุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นตัวสปอร์ตแล้วอันก็ตัวท็อปตัวเนี้ยมัน 799,000 บาทถูกด้วยมันถูกลงกว่าเดิมประมาณเกือบ 80,000 อ่ะท่านนั่นเดถูกลงด้วยแต่ว่าคือมันโดนใจคนไทยออปชั่นที่ฉันไม่ได้ใช้เอาออกไปเถอะถูกขอราคาลดลงแล้วก็หน้าตาสวยๆแบบเฮ้ยลงตัวแต่อันนี้เขามีประมาณเกือบครบหมดแล้วนะเกือบครบครับ Navigator หน้าจอ 10.25 นิ้วป่ะไอ้ Navigator เนี่ยตอนนี้เราต้องใช้เป็นผ่าน Apple CarPlay หรือ Android เพราะว่าของเดิมมันก็ตัดออกใช่ไงเขาตัดออกไปตัวนี้ไม่มีไม่มีไงแต่เราเสียบได้ไงใช่เตือนลมยาง4ล้อก็มีเหมือนเดิมมีให้หมดเลยนะครับผมก็อย่างที่พี่อาร์พูดถึงก็คือระบบที่ตัดออกคือพวกเอดาสหมดไอ้ที่เป็นพวกเลนคลิปป้องกันรอดคันไอ้บายสปอร์ตพวกเนี้ยเขาหยิบออกไปเนาะในราคาที่มันลดลงแต่ว่าเขาไม่ได้ลดอย่างเดียวนะไม่ใช่ว่าลดราคาแล้วของหายเขาใส่ของเข้ามาด้วยอย่างภาพลักษณ์ภายนอกอย่างที่พี่อาร์ตเห็นก็กระจังหน้าล้อแม็กนะครับไอ้ตรงดิฟฟูเซอร์ไอ้ที่เป็นดีไซน์ของกันชนท้ายอ่ะนะมีลวดลายตกแต่งใหม่นะแล้วก็อุปกรณ์แต่งอย่างเช่นกระจกข้างดำเหล็กราคาดำไฟหน้าไฟท้ายคุณยังเป็น LED อยู่นะข้างหน้ายังเป็นโปรเจคเตอร์เลนด้วยครับผมก็หล่อเหมือนเดิมคือดูสปอร์ตดูหล่อโอ้โหเท่เลยแต่ลังเลเหมือนกันนะคือถ้าคุณมีงบซื้อตัวท็อปอ่ะพอเห็นตัวนี้ผมก็ลังเลใช่คือด้วยความสวยของเขาอะไรอย่างนี้แล้วก็ราคาที่มันดูคุ้มค่าคุ้มค่ามากใช่ครับกับไซส์ของรถขนาดของรถที่มันสะดวกสบายเพราะว่าแค่เราเปิดเข้ามาปุ๊บเฮ้ยมันใหญ่ว่ะเฮ้ยมันดูกว้างอย่างวันนี้เราไปต่างจังหวัดแล้วก็ขนสัมภาระมาประมาณหนึ่งมันใส่ได้สบายก็มีพื้นที่นั่งได้เยอะพอสมควรเลยพี่อาร์ตเอางี้วันนี้เราจะไปวันแทงชาเลนจ์ฮะครับผมจะไปกันที่ไหนก่อนจุดหมายแรกของเราตอนนี้ที่เรากำลังขับอยู่บนมอเตอร์เวย์เนี่ยเราจะมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดตราดนะครับเพื่อนๆแต่ก่อนหน้านั้นนะเราจะไปแวะท่องเที่ยวกันที่เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวภาคตะวันออกกันใช่ในภาคตะวันออกเนี่ยว่ามันมีจังผ่านจังหวัดไหนก็จะเที่ยวนะจังหวัดนั้นให้ดูนะครับว่าเขามีที่เที่ยวอะไรบ้างนะครับผมคือถ้าไปจะอยู่บนแผ่นดินนี่แหละไม่ได้ข้ามเกาะไปไหนจันทบุรีนึกถึงอะไรจันทบุรีก็นึกถึงไอ้นี่เลยเนินนางพญาเนาะอันนั้นไปค่ะภูมิมานตรงภูมิมานใช่ไหมไปชื่อนั้นปะใช่แล้วก็หลายคนก็นึกถึงสวนผลไม้แล้วก็เรื่องของทะเลเราไปโบสถ์พระแม่มารีโบสถ์คริสต์ที่เขาเรียกได้ว่าสร้างมาตั้งแต่ยุคก่อนแล้วโด่งดังมากเลยคือที่ผมหาข้อมูลอีกอย่างที่อยากไปอะไรคุกขี้ไก่ปะอันนี้ก็ไม่เคยไปเพราะส่วนใหญ่เราจะไปกันแค่ทะเลไอ้ที่เที่ยวที่แบบที่เป็นแลนด์มาร์คหลักๆอ่ะวันนี้ก็กะว่าจะไปเก็บสัมผัสบรรยากาศให้หมดเลยเมืองจันทร์ก็เป็นพระเจ้าตากสินน่ะนะเมืองมาก่อนที่เขาพระเจ้าตากสินมาใช้เป็นเบสเป็นท้ายเป็นฐานทัพก็มีประวัติศาสตร์อะไรอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีเยอะนะครับผมแล้วก็จะเลยไปที่จังหวัดตราดสำหรับว่าจังหวัดตราดเนี่ยเราจะไม่ได้ข้ามไปเกาะช้างเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจังหวัดตราดมีอะไรเที่ยวคือจังหวัดตราดที่บอกเกาะช้างผมว่า3วันมันจะสบายกว่า2วัน1คืนอย่างที่เราไปเนี่ยไม่ไหวเพราะว่าไปรอคิวเรือก็นานแล้วนะครับก็นอกจากนี้ฮะวันนี้พี่อาร์ตเราไม่ได้มาแค่ทดสอบรถหรือว่าทำวันแทงชาเลนจ์ด้วยครับผมคันเนี้ยเราได้มีการเปลี่ยนยาง
นะครับเปลี่ยนยางจากเดิมไปนะครับเป็นยางของ Bridgestone นะครับ Arenza นะครับ001ใช่ฮะเป็นยางรถ SUV อเนกประสงค์ถูกต้องที่เขาบอกว่ามันช่วยให้รถสไตล์เนี้ยมันขับแบบว่านุ่มนวลมากขึ้นขับสบายมากขึ้นด้วยคุณสมบัติหลายๆอย่างของเขาเอางี้เดี๋ยวผมไล่เรียงให้ฟังดีกว่าครับ Bridgestone Arenza 001เนี่ยยางตัวนี้เป็นยางสำหรับรถยนต์อเนกประสงค์เพื่อการขับขี่ที่เต็มสมรรถนะบนถนนเรียบนะแล้วนอกจากนี้เขายังมีเทคโนโลยีต่างๆของ Bridgestone เนี่ยที่ใส่เข้ามาเยอะมากนะครับมากมายหลายอย่างเลยคือจุดเด่นๆเลยก็คือเรื่องของ Multi Rail Block Structure นะหรือว่า MRB เนี่ยเป็นนวัตกรรมที่เพิ่มหน้าสัมผัสระหว่างผิวยางและผิวถนนช่วยในการยึดเกาะตอบสนองกับพวงมาลัยให้ฉับไวมั่นใจแม้ขับขี่บนถนนเปียกด้วยนอกจากนี้นะเขายังมีอีกชื่อนึง Nano Protect ตรงนี้เป็นเรื่องของเนื้อยางสูตรพิเศษที่ผสมด้วยซิลิก้าคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีนาโนโปรเทคมันเป็นเอกสิทธิ์ของทางบริสโตนที่ทำให้โมเลกุลของเนื้อยางเนี่ยมันแข็งแกร่งลดการสูญเสียพลังงานจึงช่วยให้ประหยัดน้ำมันด้วยครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงเลยที่ลืมไม่ได้นะครับเรื่องของสลิตไซเลนเซอร์ฮะออกแบบให้ร่องดอกยางมันมีความลึกนะครับมีมุมองศาที่เหมาะสมช่วยรีดอากาศออกจากร่องยางหลักจึงช่วยลดเสียงรบกวนขณะขับขี่ด้วยเป็นไงบ้างพี่อาร์ตขับแล้วรู้สึกเป็นยังไงเป็นแบบที่ผมบอกป่ะครับก็มันทำให้ตัวรถนะนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นแล้วก็เสียงรบกวนนะครับจากท้องถนนน่ะเบาลงขับขี่ได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็คือเวลาเราขับขี่อย่างเงี้ยนุ่มนวลดีนะคนขับขี่ SUV อยากได้อารมณ์แบบนุ่มๆขับสบายนะครับลื่นไหลแบบสมูทๆให้เรารู้สึกเดินทางแล้วมันไม่เหนื่อยเพราะส่วนใหญ่เราจะเดินทางไกลคนขับรถแบบนี้ทรงนี้นะชิลๆเลยใช่อย่างที่2เนี่ยคือเรื่องของการรีดน้ำก็สำคัญเมื่อกี้เราเปิด Google Map โอ้โหพระเจ้าช่วยมันเขียนว่า heavy rain แปลว่าอะไรฝนหนักๆเดี๋ยววันนี้น่ะได้ลองแน่ๆได้ลองแน่นอนใช่ครับแต่ตอนนี้เราอยู่บนมอเตอร์เวย์ต้องบอกจริงว่าเรื่องของความถี่หรือการเกิดเสียงเนี่ยมันมี2แบบพี่อาร์ตเกิดจากตัวยางเองบนกับบนถนนที่ส่งเสียงขึ้นมาใช่นะครับกับอีกอย่างนึงคือเสียงของพื้นถนนก็คือวัตถุภายนอกกับตัวยางเรานะมันมี2แบบเลยที่เขาเรียกว่าความถี่สูงกับความถี่ต่ำมันค่อนข้างที่จะนุ่มเงียบด้วยความที่เป็นรถไฮบริดอยู่แล้วอย่างเจ้าคันนี้บางทีเราวิ่งไฟฟ้าก็เงียบอยู่แล้วมีความมีเรื่องของยางตัวนี้เข้ามาช่วยโอ้โหเพลิดเพลินนะโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้โดยสารผมบอกเลยว่าหลับสบายหลับตื่นๆนอนอื่นนะฮะผมลืมบอกไปอีกหนึ่งเรื่องฮะวันนี้นะฮะเรามาทำวันแห่งชาเลนจ์ใช่ไหมเพื่อนๆนะครับผมเราเติมน้ำมันมาเต็มแล้วนะตอนนี้นะเราวิ่งมานะครับอยู่ที่ประมาณ 74.4 กิโลเมตรนะครับผมระยะทางที่หน้าจอบอกนะบอกว่าวิ่งได้อีก608กิโลนะครับผมน้ำมันยังไม่ลดเลยเพื่อนนะยังวิ่งได้ต่อเรื่อยๆเลยเพื่อนเอ้นะเดี๋ยวยาวๆไปวันนี้นะครับยาวๆไปนะฮะนี่ผมก็ลืมบอกไปเหมือนกันยังไงฮะไอ้ยางที่พี่อาร์ตเปลี่ยนมาถามว่าทำไมต้องเลือก Arenza ก็คือเราไปดูไซส์ยางมาแล้วปรากฏว่าไอ้เจ้าโจไลออนเนี่ยเฮ้ยล้อใหญ่ว่ะนึกออกป่ะเราก็ต้องหายางที่มันซีรีส์ที่มันใหญ่ๆถ้าอยากจะเสริมเรื่องของยางติดรถยาง OEM หรืออยากจะเปลี่ยนยางที่มีเพอร์ฟอร์มานซ์ที่ดีขึ้นไอ้ตัวนี้มันรองรับตั้งแต่ขอบ16ถึง20นิ้วเลยนะมันก็เลยใส่ได้สบายๆอะไรเงี้ยครับผมใช่ก็อัตราสิ้นเปลืองเราอยู่ที่ประมาณ 7.2 ลิตรต่อ100กิโลก็ต้องไปหาเดี๋ยวเราไปหาเดี๋ยวแต่ว่าโจไลออนมันสามารถเซตหน้าจอได้แหละแต่บัมเปอร์เรายังเพิ่งขึ้นมาสัมผัสเดี๋ยวจับปุ๊บขับปั๊บปรับดูผมเห็นนะหลายคนในคลับของโจไลออนผู้ใช้จริงเนี่ยเขาขับกันไกลๆเนี่ยเห็นว่าขับกันเกิน20กิโลเมตรต่อลิตรด้วยใช่แต่ว่าเราก็ขับกันแบบสบายๆนะครับเพราะวันนี้ด้วยความที่เวลาเรามา2วัน1คืนเราจะไม่ประดิษฐ์ประดอยเนาะความเร็วเอาตามจริงเลยนะครับไปเรื่อยๆครับท่องเที่ยวสนุกไปด้วยกันครับผมเราอยู่ในโหมดอีโคนะอย่าลืมใช่ครับผมโหมดอีโคเราขับไปเรื่อยๆของเราเนี่ยแหละนะไปเดี๋ยวเจอกันมาแล้วครับเพื่อนๆครับมาตามนัดเลยฮะตรงเวลาเป๊ะๆฝนครับมาแล้วครับผมเนี่ยเราวิ่งมาสักระยะนึงแล้วเนี่ยฝนเพิ่งเริ่มซานะครับผมเมื่อกี้เราวิ่งผ่านมาเพื่อนต้องบอกอย่างนี้เลยด้วยยางที่เราเปลี่ยนมานะครับที่เปลี่ยนมาเป็น Bridgestone Arenza 001เนี่ยใช่มันมีดอกยางที่มีการรีดน้ำได้ดีนะครับทำให้รถเนี่ยขับง่ายนะครับแล้วก็ทรงตัวได้ดีขึ้นนะครับผมก็ได้ยางสัมผัสกับพื้นถนนได้เยอะช่วงที่เรามาเส้นทางที่จะเข้ามาหาเจ้าหลาวที่เรามาขับรถถ่ายรูปสวยๆเนี่ยมันมีทางมีเนินมีโค้งเยอะเนินนางพญาแล้วลุงงาดผมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชอบขับเร็วขับเล่นรถลองสมรรถนะของช่วงล่าง
นะครับเมื่อกี้ก็เอียดอาร์กันบ้างนะครับแต่ว่ายางเนี่ยเฮ้ยยางใหม่อย่างว่าเกรดดีเกรดดีผมว่ายางใหม่ด้วยเกรดก็ดีครูอยู่กรึบทุกอันโอ้ไปเนียนๆทุกโค้งครับผมใช่ครับผมอร่อยหอดเลยเสียงเงียบนะครับนุ่มนะครับผมแล้วก็เนี่ยรีดน้ำได้ดีอย่างที่เราผ่านฝนมาเมื่อกี้โอ้โหก็รับเลยนะครับลงแอ่งน้ำนี่สบายสบายเลยใช่มันไม่เหินนะฟึ่มเลยเราอยู่นะหลอกมันลึกนึกออกว่าใช่ใช่ครับผมก็อย่างที่บอกวันนี้ทริปเราสบายสบายชิลฝนตกชุ่มฉ่ำแบบนี้ก็มีข้อดีคือหนึ่งมันไม่ร้อนเราชอบอะไรแบบนี้นะคือเปียกเปียกไม่เป็นไรขอไม่ร้อนขอขับสบายสบายวันนี้เราข้ามสะพานตากสินมาแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมุ่งหน้าไปอยู่ตรงเขาเรียกอะไรคุกขี้ไก่คุกขี้ไก่ยังไม่บอกนะมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปผมก็คนนึงที่น่าจะมาแถวนี้บ่อยจะไม่เคยมาเก็บที่ท่องเที่ยวแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบสไตล์ที่แบบว่าเฮ้ยเรานึกไม่ถึงอ่ะแต่เขามีในแต่ละที่มันจะมีเยอะนะใช่ใช่วันนี้ก็มาเก็บละเอียดมาเก็บหลายที่เลยครับได้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าคุกขี้ไก่เป็นยังไงไปครับเพื่อนๆตามไปเที่ยวกันเอาละครับเพื่อนๆฮะตอนนี้เราได้มาอยู่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่เราบอกกันมาที่เรียบร้อยแล้วด้านหลังของผมนี่คือตึกแดงสีแดงๆแบบนี้ด้านหลังนะครับก็ตรงนี้เป็นสถานที่ที่น่าสนใจครับผมคือเจ้าเนี่ยตึกแดงเนี่ยหรือเราเรียกกันว่าคุกกี้ไก่ถ้าเราเซิร์ฟพื้นที่นะมันมีตึกแดงแล้วคุกกี้ไก่อยู่ตรงนี้ใช่ใช่เราเซิร์ฟว่าคุกกี้ไก่ก็แบบนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นป้อมฝรั่งเศสคือมันสร้างมาตั้งแต่จับทยอยมันก็สมัยพ.ศ. 2436หรือ212สมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดเมืองจันทบุรีนะครับตรงอำเภอแหลมสิงห์ตรงนี้ก็โดนไปด้วยเขาก็เลยมาสร้างไว้ตรงนี้ก็แถวนี้มันมีที่เที่ยวเยอะเลยตั้งแต่ที่เราขับมาเมื่อกี้ใช่ไหมเนินนางพญาก็สวยมากนะครับที่เราผ่านมานะใช่เส้นบุรพาชลทิศใช่ไหมแล้วเราก็ข้ามสะพานตักสินมาจะมีอ่าวแหลมสิงห์อยู่ตรงนั้นโอ้โหวิวดีไม่แพ้กันข้ามสะพานตักสินมาสะพานตักสินก็สวยใช่ครับผมที่เที่ยวที่ถ่ายรูปเยอะมากเลยครับก็ต้องบอกก่อนว่าเขาเรียกอะไรนะเมื่อกี้เนินนางพญาใช่ครับตอนนี้ยังมีการปรับภูมิทัศน์อยู่นะครับถ้าใครมาช่วงเนี้ยช่วงที่เราใกล้ๆออนวิดีโอเนี่ยอาจจะยังปรับภูมิทัศน์ไม่เสร็จอาจจะไม่เหมือนในรูปใช่ครับผมเขากำลังปรับภูมิทัศน์อยู่นะครับข้ามมาทุกที่ก็ปกติจนมาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคุกขี้ไก่อย่างที่อาจารย์กายบอกเขาเอาไว้ขังคนไทยนะที่ต่อต้านฝรั่งเศสในยุคล่าอาณานิคมสมัยก่อนนะครับผมแล้ววันก็เนี่ยเดี๋ยวลองดูตึกแดงแล้วคุกขี้ไก่ตรงนู้นนะว่ามันโอ้โหเอาไว้ขังคนไทยดูกันใช่พี่อาร์ตเราออกมาตอน 8:30 อ่ะตอนนี้ก็บ่ายๆเป็นยังไงมั่งน้ำมันเหรอเออพูดซะหน่อยดีกว่าน้ำมันเหรอรายงานสักนิดนึง259กิโลเพื่อนเกือบ260โลแล้วนั่นคือระยะทางที่เราใช้ไปใช่ครับจากลาดตะเคาเลยนะใช่ครับน้ำมันจากเต็มถังฮะลดลงไปเพียงแค่ขีดเดียวก็ ไม่รู้ถังน้ำมันเขาเป็นมุมอย่างนี้ว่ะดีว่าเราซ้อมบ่อยทุกคนถังน้ำมันด้านบนเนี่ยมันจะลดช้าอ๋อเหรอเป็นไหมเป็นไหมเป็นแหละเออมันลดช้าเราเต็มๆแต่พอมันผ่านเม็ดสองเม็ดแรกไปแล้วจากนั้นแหละของเดี๋ยวค่อยเห็นเดี๋ยวรู้นะเดี๋ยวรู้กันว่าถ้าผ่านครึ่งถังไปแล้วเนี่ยมันจะลงเร็วหรือมันจะลงช้าเหมือนเดิมนี่เพิ่งเริ่มต้นนะของรถทริปวันแทงชาเลนของเรา1ถังใช้หมดแค่ไหนนะเดี๋ยวไปต่อกันที่เที่ยวต่อไปดีกว่าเราไปเที่ยวกันต่อครับเพื่อนๆครับไปครับแต่ครับตอนนี้ฮะเรามาอยู่อีกหนึ่งสถานที่นะครับท่องเที่ยวนะที่โด่งดังของจังหวัดนี้เลยนะครับได้ก็เมื่อกี้ขับรถมาถึงจันทบุรีแล้วครับก็ขอโอกาสนี้มาเที่ยวซะหน่อยครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชนเก่าริมน้ำจันทบูรณ์นะครับผมหลายๆคนมาเราก็เคยมาแต่ว่าอันอาจจะลืมไปแล้วด้วยความที่ไม่ได้มาบ่อยนะครับขับรถมาเมื่อกี้จากริมทะเลก็แค่ประมาณครึ่งชั่วโมง30กิโลไม่ไกลมากแล้วก็ข้างหลังเรานี้ครับก็คือตัวโบสถ์เนาะอันนี้ก็คืออาสนะวิหารของพระแม่มารีปฏิสนธินิรมนต์นะชื่อดังมากๆก็ต้องบอกว่าเข้ามาเนี่ยเขามีลานจอดทางอาจจะซอกแซกหน่อยจอดสะดวกสบายแต่เข้ามาง่ายก็เมื่อกี้เขาบอก20บาทไม่เก็บเลยใช่สบายก็มาจอดรถตรงนู้นนะนอกจากถ่ายรูปโบสถ์แล้วนะแล้วก็เดินข้ามสะพานนี้มาเดินข้ามสะพานนี้มาร้านนี้ไม่ใช่ใจลอยนะใช่ขอเสริมหน่อยอะไรบางคนถ่ายรูปโบสถ์เสร็จกลับเลยเฮ้ยข้ามมาอะไรจริงข้ามสะพานมาก่อนข้ามมาชุมชนเก่าริมน้ำนี่ก่อนนะครับชุมชนจันทบูรณ์อันนี้นะครับก็มีของกินมากมายนะไม่ว่าจะเป็น
อันนี้ขนมไข่นะครับที่โด่งดังนะใช่หลายคนชอบหอมเลยเดินมาเมื่อกี้นี่เลยร้านกาแฟคาเฟ่ต่างๆน้ำต้มมาปีใช่แต่วันนี้เราเลือกร้านนี้ร้านเชิญนะฮะเพราะว่าดูเรื่องบรรยากาศก็เป็นบ้านเก่าไงส่วนใหญ่ก็เป็นตึกเก่าบ้านเก่าสองชั้นมาดัดแปลงรีโนเวททำธุรกิจตรงนี้นะเป็นแบบโอ้โหต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากวิวดีมากอยู่แบบแม่กำปองอยู่ญี่ปุ่นเกียวโตเมืองเก่าอะไรอย่างนี้ถ่ายรูปสวยแถมถนนที่ผ่านมาผมเห็นมีมุมอาร์ตอาร์ตเยอะถ่ายรูปสนุกแน่นอนใช่นั่งกินข้าวแล้วก็ชมวิวนะโบสถ์ด้านหลังก็พอดีมันเลทมาแล้วแหละมื้อเที่ยงเราจนนี้ก็บ่ายสามแล้วก็เลยสั่งอาหารจานเดียวทานกันนิดนึงครับผมแล้วก็เราจะเดินทางต่อนะครับไปยังจังหวัดตราดนะฮะเราเลยเที่ยวกันต่อครับจังหวัดตราดใช่ผมเมื่อกี้ก็แอบจองที่พักไว้เรียบร้อยแล้วก็สวยทีเดียวเดี๋ยวบรรยากาศเป็นไงยังไม่เล่าให้ฟังนะเดี๋ยวให้ไปดูเอาเองดีกว่าบรรยากาศของที่พักนะเดี๋ยวไปดูกันครับเพราะว่าตอนนี้น้ำมันเราลดไป2ขีดเองเพื่อน เดี๋ยวเราไปต่อใจนี่อยากให้ลดเยอะๆนะเราไปให้หมดฮะวันนี้เราเอาให้สุดฮะดูที่ว่าโจไลออนเนี่ยมันจะสุดได้ขนาดไหนไปครับถึงจังหวัดตราดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆฮะเราเดินทางมาทั้งหมด356กิโลนะครับผมน้ำมันก็ยังเหลืออยู่ครึ่งถังนะครับพอดิบพอดีเลยเพื่อนๆฮะเอ็ดเลยเป็ดเฮ้ยอัตราสิ้นเปลืองเชียวอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ14โอ้ยไม่อยากจะพูดถึงคือถ้าคนอื่นขับเนี่ยถ้าเราเฉลี่ยกลับมาเป็นกิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยมันอาจจะแตะ20ขึ้นใครๆก็ขับ20ขึ้นแต่น้าอาร์ตผมอะใช้ความเร็วกดตึงๆอยู่ประมาณที่มันพูดถึงไม่ได้นะครับมันก็เลยตัวเลขก็หล่นอยู่ทั้งที่เราหมดอีโค่นะอีโค่แต่มันก็ขับเพลินไงขับลอยๆสบายๆมันมีจังหวะเราขึ้นเขาด้วยนะฮะเราขึ้นเนินนางพญานะแล้วเราก็ขึ้นเข้าออกอยู่หลายรอบเหมือนกันนะครับถ่ายวิดีโอขับเล่นอะไรเงี้ยถ่ายรูปไปแล้วก็ต้องคุมเรื่องของเวลาด้วยนะครับแล้วก็เลขด้วยเพราะว่าไม่อยากจะถึงมืดมากถูกต้องแต่ทั้งนี้ต้องบอกว่าพอเป็นเจ้าฮาเวลโจเลออนสปอร์ตพอมันขับความเร็วที่แบบเกินที่เราคิดอ่ะเฮ้ยปรากฏมันนิ่งนะขับดีนะขับดีมากนะทางที่แบบว่าด้วยความที่วันนี้มันโล่งใช่เป็นทางค่อนข้างก็บอกว่าถนนดีเลยตั้งแต่มาเนี่ยพอผ่านบ้านเมืองมาถนนเรียบกริบใช่ขับดีๆโค้งที่แบบว่าเอาอยู่ทุกโค้งแบบอะไรอย่างงี้สบายสบายก็สนุกมันก็เผลอไขสนุกกับเส้นทางไปบ้างสักเล็กน้อยนะพูดถึงตรงนี้นิดนึงตรงนี้เราอยู่กันที่ตัวเมืองตราดนะเป็นกระอ่างเก็บน้ำนะตรงนี้เลยติดเลยบรรยากาศดีมากกะว่าเดี๋ยวมาอยู่ที่โรงแรมนะครับแกนวาสแฟมิลี่โฮมนะครับโรงแรมแห่งนี้เขามีห้องให้เลือกหลายไทยนะห้องธรรมดาห้องแฟมิลี่ที่สำคัญมีห้องแบบฟูลเอสเซทนะครับวันนี้เราจะอยู่แบบนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราออกมาเก็บเสื้อผ้าเสร็จมาดูพระอาทิตย์ตกริมบึงเลยหรือว่าชอบวิ่งไหมไม่ชอบออกกำลังกายได้ด้วยผมว่ายน้ำหน้าห้องปั่นจักรยานก็มีนวันกิจกรรมมีให้เที่ยวห้องดีฝ่าเอาแล้วแต่ชอบว่ายน้ำหน้าห้องนะแล้วก็ขอตัวไปทานข้าวแล้วก็นอนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราจะมาเที่ยวจังหวัดตราดกันนะครับโดยที่เราจะไม่ข้ามไปเกาะช้างครับหลายคนมาจังหวัดตราดข้ามไปเกาะช้างเกาะกูดวันนี้เราจะเที่ยวบนฝั่งเนี่ยเพื่อบนแผ่นดินเนี่ยว่ามีอะไรเที่ยวกันบ้างสรุปว่าน้ำมันที่เหลือครึ่งยังเหลืออยู่กับกรุงเทพเราอยากให้มันเป็นไปได้นะอยากให้ว่าให้เรากลับไปถึงกรุงเทพเลยเฮ้ยคลิปมันออกมาดูดีมากเจ๋งมากแต่ถ้าไม่ถึงเราก็จะมีนี่เลยถังแดงคู่ใจเราถังรักเดี๋ยวไปที่รักเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้ต่อไปครับอยู่ที่เช้าวันที่2ครับเพื่อนๆฮะตอนนี้เราก็เปลี่ยนคนขับเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้คุณกายมาขับแทนนะก็น้ำมันเรายังเหลืออยู่เลยเหลือเยอะนะครึ่งถังประมาณนะครับผม323กิโลฮะเป็นระยะทางที่เขาแจ้งบนหน้าจอเราว่าเรายังวิ่งได้อีก300กว่าโลใช่ก็วันนี้เที่ยวในตัวเมืองตราดนี่ย้อนความกันนิดนึงตั้งแต่สตาร์ทมาเราทำวันแทงชาเลนจ์เนาะเราสตาร์ทออกมาจากลาดประเขาตั้งแต่เช้าตรู่เลยเมื่อวานเราก็ท่องเที่ยวมาเรื่อยๆมาทางเส้นนี่แหละจันทบุรีนะครับก็ไปมาหลายที่เลยก็สนุกสนานเมื่อวานคืออากาศดีด้วยนะครับแล้วก็มีความสะดวกสบายด้วยรถยนต์โจไลออนสปอร์ตเนาะต้องบอกว่ามาเที่ยวแบบนี้ฮะรถอเนกประสงค์เนี่ยค่อนข้างที่จะช่วยให้เราสะดวกสบายในการเดินทางในการมาเที่ยวได้อย่างดีเลยทีเดียวพี่อาร์ตแต่เมื่อวานที่ผมขับเนี่ยผมไม่ชอบอย่างนึงคือพวงมาลัยนะพวงมาลัยมันปรับขึ้นปรับลงได้อย่างเดียวนะมันไม่สามารถปรับเข้าออกได้นะครับบางทีผมถนัดแบบดึงครับพวงมาลัยเข้ามานิดนึงไง
มันก็เลยติดนิดนึงขี้เกียจขยับตัวเข้าไปหาพวงมาลัยไม่ใช่อะไรหรอกนะคือเช้าเนี่ยเดี๋ยววันที่2เราผมเปลี่ยนมาขับแล้วครับก็มาลองสเปคน้อยเมื่อกี้ลองเรื่องของโหมดประหยัดมามันก็ใช้งานได้ดีนะใช่มันก็มีความเรียกว่าความเรียบร้อยบุคลิกรถมันดูเรียบร้อยเต็มไปเลยนะตอนนี้มีโอกาสก็เดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวเราไม่ได้ลองก็เลยลองมาเปลี่ยนมาเป็นโหมดสปอร์ตเฮ้ยมันกว่าเยอะบอกตรงว่ามันกว่าเยอะถ้ามันขับขึ้นเขาหรือใช่อย่างทางชันอย่างเงี้ยนะโหมดสปอร์ตจะช่วยให้เราขึ้นแนะนำได้เลยบางคนบอกว่าเอ้ยฉันขับประหยัดฉันอยู่โหมดประหยัดพอไปเจอเนินใช่คุณได้ยินเสียงเครื่องที่มันผิดปกติไปอ่ะคือเป็นการทำงานของเขาใช่เขาบริหารจัดการเรื่องเกียร์เรื่องอะไรเขาจัดการเสียงมันอาจจะดังมันอาจจะดูแบบเหมือนแบบไม่ไหวอ่ะคุณเปลี่ยนโหมดสิเติมไปได้เออมาเป็นโหมดแบบอย่างโหมดอื่นมีให้เลือกนะมันจะมีกำลังมากขึ้นแล้วก็ไปได้สมูทขึ้นกว่าเดิมด้วยนะใช่แต่ก็ต้องบอกว่าทางวันนี้ค่อนข้างคดเคี้ยวนะฮะระบบช่วงล่างเซ็ตมาดีอุ้ยนิ่มนั่งสบายมากนุ่มแล้วก็นะครับเนี่ยเวลาเราโยนเข้าไปแต่มันก็นิ่มๆนะเนี่ยพอเจอนิดนึงนิดนึงไม่ย้วยมากไม่ย้วยมากถ้าเราเข้าแบบความเร็วปกติจะไม่ค่อยรู้สึกการโครงเท่าไหร่แต่ถ้าเราวิ่งมาแล้วก็โยนเข้ามาเร็วๆก็เล็กน้อยนะโกงเล็กน้อยนะต้องบอกงี้เมื่อวานนะขับคันนี้ไปจอดที่ไหนเฮ้ยมีคนมองอ่ะเออมันแปลกสวยขึ้นคือกระจังหน้าใหม่มันทำออกมาแล้วแบบเฮ้ยมันน่าจะถูกรสนิยมคนไทยนะใช่คือใครเห็นแล้วแบบเหมือนเราเก็บฟีดแบคได้ว่าแบบเฮ้ยเขาชอบมีคนมองแล้วแบบดูอะไรเงี้ยแบบมันสวยขึ้นกว่าเดิมมันสปอร์ตขึ้นกว่าเดิมอ่ะมันโดนทาร์เก็ตวัยรุ่นมากกว่าครับมากกว่าเดิมนะครับรุ่นก่อนหน้ามันดูหรูหราดูเป็นผู้ใหญ่ใช่โดยรุ่นนี้เขาราคาที่มันจับต้องง่ายด้วยแล้วก็เขาตัดออปชันหลักๆครับออกไปนะก็เหลือแต่เพียงออปชันที่เราต้องจำเป็นต้องใช้งานเท่านั้นนะแบบอย่างกล้องเงี้ยก็ตัดตัวช่วยจอดออกไปเซ็นเซอร์อะไรเงี้ยนะตัวชาร์จไวเลสชาร์จก็ตัดทิ้งไปซะเราไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วบางทีก็ตัดเป็นแสนนะราคาที่ไม่ได้มาใช่แต่ว่ามันก็เฮ้ยคุ้มไม่ได้ใช้เพราะว่าเอาบอกตรงว่าเราชอบรถที่เป็น SUV อันเนกประสงค์แล้วก็ราคาประมาณนี้มันซื้อถึงได้ซื้อได้ละเมื่อก่อนอาจจะมองว่ามันแพงไปอะไรใช่นะครับและจุดดีเมื่อวานที่เราเจอด้วยความที่เป็นรถ SUV มีความสูงไอ้เคลียร์แลนด์ข้างล่างมันสูงอย่างเมื่อวานเราไปเจอเนินเจอเขาเรียกว่าอะไรไหลทางที่เราไปจอดอ่ะรถทีมงานอะไรเงี้ยที่เป็นรถเก๋งเข้าไม่ได้นะมันติดคันนี้มันไปได้หมดโอ้โหสะดวกมากมากฮะใช่ครับสบายไม่ท้อไม่ติดอ่ะพูดถึงวันนี้หน่อยพี่อาร์ตวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนบ้างวันนี้เราจะไปเที่ยวเนี่ยพระจมน้ำพระจมน้ำแต่น่าจะไม่จมนะครับเพราะน้ำมันแห้งน่าจะลอยขึ้นมาแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันก็วันนี้จะไปสุดที่โลเคชั่นที่อยากได้จริงๆก็คือตัวประภาคารที่แหลมงอบใช่ไหมไอ้แถวๆนั้นตรงนั้นเขาเรียกว่าจะสวยดูเกาหลีเขาเรียกว่าฟิลได้จุดสิ้นสุดแผ่นดินใช่ซึ่งคือแผ่นดินของภาคตะวันออกนะมันเป็นแหลมสุดท้ายแล้วแล้วก็ต่อไปมันเป็นทะเลแล้วแล้วก็อีกร้อยกว่าโลตรงนั้นก็เป็นกัมพูชาแล้วนะวันนี้เรามาพร้อมกับยางรถยนต์ด้วยตัว Bridgestone Alenza 001 Alenza 001ใช่ครับโอ้โหเรียกว่าคือถ้ามีโอกาสที่แบบเราอยากจะอัปเกรดเรื่องของสมรรถนะในเรื่องของยางนะที่มันเห็นผลเลยนะรวมถึงบางคนเนี่ยใช้ยางชุดเก่าหมดไปอยากจะเปลี่ยนตัวเลือกนี้น่าสนใจฮะซึ่งยางบิลโตนอาเรนซ่า001นะครับตัวนี้เนี่ยนะมีทั้งผลิตในประเทศไทย8ขนาดตั้งแต่ขอบ16ถึงขอบ19นิ้วและนำเข้าจากต่างประเทศอีก34ขนาดตั้งแต่ขอบ17ถึง20นิ้วเลยอย่างฮาวาโจไรออนนะครับสปอร์ตคันนี้เนี่ยมาพร้อมล้อ18นิ้วนะครับก็สามารถเลือกใช้ยางได้ขนาด 22555R18 ซึ่งเป็นยางไซส์ใหม่ที่ผลิตในประเทศไทยด้วยนี่คือรายละเอียดคร่าวๆนะครับนอกจากนี้ฮะนวัตกรรมต่างๆของ Bridgestone เนี่ยเขาใส่ไปเรียกว่าจัดเต็มเลยในยางชุดนี้ฮะเลยอยากทางบัมเปอร์ของเราเลยอยากเอามาลองหน่อยว่าดีจริงหรือเปล่าปรากฏว่าโอ้โหก็ที่ผ่านมานะมีหลากหลายสภาพอากาศให้เราได้ทดลองเลยนะอย่างแรกก็คือความนุ่มนวลอย่างที่บอกว่ามันทำให้รถตัวเนี้ยนุ่มนวลและลดเสียงรบกวนได้เยอะเยอะขึ้นกว่าก่อนยางก่อนหน้านะครับผมแล้วก็เรื่องของการยึดเกาะถนนใช่พอดีเรามาแล้วเราเจอฝนนะแล้วเราก็วิ่งทับแอ่งน้ำที่มันอยู่บนถนนนั่นนะโอ้โหรีดน้ำได้ดีนะครับให้ความมั่นใจในการขับขี่ได้ดีคือคำว่ารีดน้ำได้ดีเนี่ยก็คือความรู้สึกของคนขี่อ่ะขับผู้ขับขี่อ่ะมันรู้สึกมั่นใจในการเจอถนนเปียกมันไม่รู้สึกว่ามันไม่ลอยมันไม่เหินน้ำได้ใช่มันไม่เหินน้ำยางมีส่วนช่วยเยอะนะใช่ในเวลาที่เราวิ่งถนนเปียกอย่างเงี้ยนะฮะอ้าววันนี้ฮะเรามาถึงแล้วผมเห็นแล้วแวบๆนะครับนั่นก็คือพระจมน้ำ
ตอนนี้เราเดินทางมาถึงอ่างเก็บน้ำเขาละกำแล้วครับผมนะก็เป็นที่ที่เขาบอกว่ามีพระจมน้ำนะวันนี้เรามาอยู่ที่ตรงนี้ทำไมไม่ช่วยพระท่านล่ะพระพุทธรูปนะขอเล่นสักหนึ่งมุกคุณเล่นมุกเนี่ยพระอยู่ข้างหลังเลยนะครับผมสาธุระวังนะฮะระวังนะฮะก็ได้มากเลยเมื่อกี้ยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยครับไม่ถึง10 โลนะจากที่พักมาใกล้สุดๆอ่ะเรามาหน้านี้ก็อย่างที่เห็นครับเพื่อนๆครับพระไม่จมพระลอยนะครับผมอันนี้พระลอยขึ้นมานะครับน่าจะต้องมาช่วงประมาณกลางเดือนอีกเดือนนึงสักกันยาจนถึงมีนาเออประมาณเป็นช่วงที่น้ำสูงนะก็อยู่ประมาณครึ่งองค์พระครึ่งองค์พระเนี่ยจะมีลอยน้ำอยู่เห็นไหมนะจมหมดเลยใช่ช่วงนั้นเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมด้วยคือไม่ได้มาแล้วไม่มีอะไรทำมีการซับบอร์ดคือเป็นช่วงที่อันซีนเลยเรามาพายชมวิวแถวนี้อ่างเก็บน้ำกันได้แล้วคุณมาพามาทำไมตรงช่วงครับผมพามาสักการะพุทธิสิริภูบดลมงคลเฮ้ยผมท่องมาผมท่องมาเห็นไหมเป๊ะผมเข้ามาเนี่ยผมก็แปลกๆแล้วเข้ามาปุ๊บร้านค้าปิดเอ๊ะทำไมมันปิดวะไม่มีคนมาเที่ยวสะดวกสบายดีไม่ใช่ไม่ใช่น่าเที่ยวทั่วไทยวันธรรมดานะบอกน่าเที่ยวมากๆครับฤดูนี้วิวก็แปลกไปอีกแบบนึงนะเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปครับไม่ไกลนะก็จะเป็นที่แหลมงอบแหลมงอบผมอยากไปสลังเฮกับประภาคารของประภาคารนะเดี๋ยวเราไปดูกันแบบเกาหลีเกาหลีหน่อยเดี๋ยวไปดูกันว่าประภาคารเป็นยังไงครับผมครับและแล้วครับเพื่อนๆฮะเราก็เดินทางมาถึงสุดแผ่นดินครับตะขาบภาคตะวันออกนะครับสุดแผ่นดินตะวันออกนั่นเองนะครับนี่ป้ายใหญ่ไปเริ่มเลยนะครับที่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดครับผมก็คือตรงนี้ต้องบอกว่ามันใกล้แหล่งที่เที่ยวเยอะแยะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกาะช้างเกาะกูดเกาะหวายอะไรเงี้ยมีหาดทรายสวยๆเกาะเกร็ดก็ใกล้นะไม่ใช่ไม่ใช่เกาะเกร็ดนี่ตัวนั่นนนทบุรีเลยเกาะช้างอยู่นี่เห็นนี่ป่ะร้านซีฟู้ดร้านสุดท้ายของสุดชายแดนมันไม่สุดชายแดนนี่ต้นมะพร้าวด้วยสุดชายแดนอีกแล้วนี่ออกไปนี่สุดชายแดนอ๋อยังใช่ไหมยังต้องผ่านด่านนู่นด่านคลองใหญ่นู่นอีกร้อยกว่าโลนู่นถึงจะเข้าไปกัมพูชาได้นี่ไอ้ข้างหลังของเราเนี่ยคือเกาะช้างเกาะที่ใหญ่นะเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยนะตรงนี้ใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปบอกเลยว่าสวยมากนี่เป็นประภาคารนะครับแต่ก็สุดแผ่นดินเรียกว่าสุดแผ่นดินดีกว่าเราไม่ได้สุดเขตเราคือสุดแผ่นดินของประเทศไทยนะครับข้ามไปคือเกาะแล้วมันคือประเทศไทยอยู่แหละแต่มันเป็นเกาะนะครับอันนี้คือสุดแผ่นดินของตะวันออกแล้วจากพระจมน้ำเมื่อกี้ขับรถมานิดเดียวแป๊บเดียวเลยตรงนี้สะดวกสบายมีร้านจอดรถนะฮะมีโอ้โหร้านขายของฝากมีเพียบห้องนุ่งน้ำสะอาดสะอ้านครับผมมีหมดเลยครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Get Warm Motor นะที่ให้เจ้านี่เลยโจเลออสปอร์ตคันนี้มายางบิสโตนนะครับที่พาเรามาท่องเที่ยวในทริปนี้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะคนไหนนะที่ใช้ยางบิสโตนอยู่เอาอย่างนี้แล้วกันเนอะมาแชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวกันดีกว่าเนอะแถวจันทบุรีแถวตราดเนี่ยมีใครมีที่แนะนำมากกว่าที่เรามาอย่างเงี้ยมาแนะนำกันหน่อยนะว่าเอ้ยพี่ผมใส่ยางบิสโตนเหมือนกันขับเที่ยวตะวันออกเหมือนกันผมไปตรงนี้มาหรือไหมฟังหน่อยหรือจะไปท่องเที่ยวที่ไหนๆก็ได้ที่แบบในประเทศไทยเนี่ยนะขับรถไปที่ไหนถ้าเพื่อนๆใช้ยางบิสโตนก็แชร์กันมาเดี๋ยวเราจะตามไปนะครับไปตามรอยเพื่อนๆกันนะฮะดีไหมใช่ครับผมและคลิปนี้ยังไม่จบนะเพื่อนๆนะแน่นอนฮะสปายปัมเปอร์ดูปัมเปอร์ฮะกับวันแทงชาเลนจ์เนี่ยโอ้โหไปให้สุดนะตอนนี้เราวิ่งมาประมาณ400โลแล้วเหลือน้ำมัน4ขีดสุดท้ายก็ยังเหลือเยอะอยู่4ขีดสุดท้ายจอเฉลี่ยผมบอกว่ายังวิ่งได้อีกเกือบ270ก็ประมาณนั้นน่ะอีก4ขีดสุดท้ายเดี๋ยวเราไปวิ่งให้หมดนะครับเราไปวิ่งให้หมดวิ่งกลับวิ่งเที่ยวเล่นไปเรื่อยๆซื้อของฝากกับกรุงเทพกันเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าเดี๋ยวแรงงานว่าโจไลออนคันนี้จะวิ่งได้ไกลสักเท่าไหร่กับน้ำมัน1ถังครับผมสำหรับทริปนี้นะฮะเราต้องขอขอบคุณนะฮะเกรทวอลมอเตอร์นะครับสำหรับเจ้านี่เลยฮะวอลโจไลออนสปอร์ตนะครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือยางบิสโตนครับผมที่พาเรามาท่องเที่ยวในทริปนี้นะฮะและเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่ใช้ยางบิสโตนนะแล้วไปท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆแชร์กันเข้ามาครับเพื่อนๆฮะเราจะได้ตามรอยเพื่อนๆกันไปนะฮะไปท่องเที่ยวด้วยกันนะฮะกับยางบิสโตนฮะโปรโมชั่นสุดพรีเมียมเพียงเปลี่ยนยางบิสโตนอาร์เรนซ่า001ทั้งขนาดที่นำเข้าหรือผลิตในประเทศทุกขนาดครบ4เส้นผ่านศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรค็อกพิทหรือตัวแทนจำหน่ายยางบิสโตนทั่วประเทศและลงทะเบียนรับประกันยางรับไปเลยบัตร Starbucks อีคูปองมูลค่า 1,000 บาทและเมื่อเปลี่ยนยางบิสโตนอาร์เรนซ่า001ผ่านศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรค็อกพิทสำหรับยางทั้ง8ขนาดที่ผลิตในประเทศรับไปเลยฟรีบีแคร์จำนวน1เส้นตลอด1ปีพร้อมกับข้อเสนอผ่อนยาง 0% 10เดือนตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2566ถึง31ธันวาคมนี้นะครับโดยสามารถเข้าไปติดต่อโดยตรงได้ที่ Cockpit และตัวแทนจำหน่ายยางบิสโตนทั่วประเทศเลยนะครับ
ตอนนี้นะครับน้ำมันของเราเตือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ดูนี่ขึ้นสีส้มๆเตือนแล้วนะครับรูปจากน้ำมันนะเตือนแล้วที่เห็นอยู่ตรงนี้ที่200กว่าพอดีตอนเช้านะฮะทริปของเรามันลวนนิดนึงก็เลยเราต้องเริ่มใหม่แต่เราจดเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวเลขตัวนี้มารวมกับที่เราจดไว้เมื่อวานเมื่อตอนคืนนะเรายังไม่ได้เติมนะตอนนี้เนี่ยเตือนแล้วนะเดี๋ยวเราจะคำนวณให้ดูจากเตือนแล้วเพื่อนๆจะวิ่งได้อีกกี่โลนะครับเดี๋ยวเราต้องตามมาดูกันนะครับผมแล้วจะวิ่งจนหมดถังเนี่ยได้กี่กิโลเมตรไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับเพื่อนนะเพื่อนฮะตอนนี้อย่างที่บอกนะครับน้ำมันเราเตือนแล้วนะครับเราวิ่งมานะครับระยะทางครับรวมตั้งแต่เมื่อวานนะทั้งหมดนะฮะ 581.8 กิโลนะครับจนน้ำมันเตือนจากเต็มถังจนถึงน้ำมันเตือนแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็ยังวิ่งต่อไปตอนนี้เราจะมุ่งหน้าสู่บ้านบึงแล้วนะครับไปบ้านบึงแล้วโดยที่อาจารย์กายเป็นคนขับนะฮะก็นักปัดมันยังบอกว่าเราวิ่งได้อีกนะ95กิโลเมตรนะครับผมยังมีตัวเลขแสดงให้เห็นว่าโอ้โหวิ่งได้อีก95โลเลยใช่เพราะฉะนั้นนะฮะแน่นอนฮะทะลุ600แน่นอนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจากเตือนไปเหลืองเนี่ยจนหมดถังหมดเกลี้ยงเลยนะเพื่อนๆมันจะทำระยะได้อีกสักกี่โลเดี๋ยวเราไปดูกันกับเจ้านี่เลยครับโจไรออนสปอร์ตคันนี้ครับ Moments Later เจ้าดาวกลับมาอีกแล้วครับเพราะว่าระยะหายไปแล้วนะครับระยะที่บอกว่าวิ่งได้อีก50กว่าโล60-70โลตอนแรกใช่ไหมหายไปแล้วตรงนี้ตรงนี้แหละตอนนี้มันเป็นจุดไข่ปลาไปแล้วเพื่อนๆนะก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าไอจุดไข่ปลาเนี่ยมันจะวิ่งได้อีกกี่โลครับเพื่อนๆครับนะครับเดี๋ยวเรารอดูกันรอลุ้นไปพร้อมๆพวกเรานะครับว่าจะไปได้ถึงไหนครับผมไปครับวันนี้ขีดล่างกระพริบแล้วครับผมมันก็จะค่อยๆจนหมดไปเรื่อยๆแล้วครับตรงมันนะครับผมขีดล่างกระพริบนี่คือเตือนระยะสุดท้ายแล้วฮะ54กิโลเมตรครับกลับสู่ลาดปลาเขาสตาร์ทของเราถึงหรือเปล่าอาจารย์ถึงแล้วสบายแน่ใจโอ้โหกินข้าวลิงอย่างวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวดูถ้าสมมติถึงลาดปลาเขานี่700เลยนะถังหนึ่งเนี่ยนะได้โอ้เอาละครับตอนนี้อย่าลืมว่าถังก็ใหญ่นะ55ลิตรนะก็ตอนนี้เราก็มาดูกันว่าไอ้ขีดสุดท้ายกระพริบเนี่ยมันจะพาเราไปถึงลาดปลาเขาหรือเปล่าครับผมไปครับเพื่อนๆครับตอนนี้ครับเราเดินทางมาถึงตรงเส้นลามินทาแล้วนะครับเครียดเลยครับเครียดเลยครับมันไม่ดับครับตอนนี้เราวิ่งทะลุมา717กิโลอันนี้คือระยะรวมตั้งแต่วันแรกใช่ระยะเราตั้งแต่เราเติมน้ำมันอ่ะจนเนี่ยจนเราวิ่งมาถึงวันเนี้ยน่ะเรายังไม่ได้เติมน้ำมันเลยนะครับเราวิ่งได้ประมาณ717กิโลแล้วนะครับผมไม่หมดฮะเพื่อนมันกระพริบมา100โลแล้วกระพริบมาเป็น100โลแล้วฮะมันก็ไม่ดับครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราเอาไงดีฮะก็คืออย่างนี้เราไม่เคยทำไอ้เรื่องชาเลนจ์แบบเนี้ยมันจบในกรุงเทพก็คือการจราจรมันไม่เอื้อมันอันตรายเอาจริงมันไม่เหมาะกับการที่จะแบบคุณจะมาดับจอดข้างทางหรือว่าบนทางด่วนมอเตอร์เวย์มันไม่เหมาะเนาะก็เลยเดี๋ยวขอเดี๋ยวลองคิดดูก่อนเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะถึงจุดที่เราสตาร์ทมาก็คือซัตโก้ลาดปลาเขาอ่ะนี่ลงลามินทาแล้วขับไปซัตโก้ลาดปลาเขาเนาะครับเดี๋ยวเราจะไปจบกันตรงนู้นว่าจะเอายังไงเนาะแล้วเราสรุปกันอีกทีว่าเราจะเอายังไงพอดีก็หกโมงเย็นแล้วจะหกโมงเย็นแล้วจ้ะเดี๋ยวลองดูนะติดมากเพราะว่าถ้ามันประดับตรงนี้เดี๋ยวมันเดือดร้อนคนอื่นเนี่ยไงเนี่ยเพื่อนดูเนี่ยรถติดเลยรถยังติดเลยเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเราจะไปถึงซัตโก้หรือเปล่านะครับถ้าถึงซัตโก้แล้วเราจะเอายังไงต่อเดี๋ยวว่ากันครับไปครับไปต่อฮะตอนนี้น้ำมันหมดนะครับที่363นะเดี๋ยวไปบวกกันดูว่ามันเท่าไหร่ไปบวกอีกทีนึงไม่มีแบบมือไม่มีนะครับเดี๋ยวเอาไปจอดข้างทางก่อนเดี๋ยวผมรายงานผลให้อีกทีนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ทีมงานลงไปแล้วเห็นอยู่นะครับไม่ได้ตั้งใจเลยนะกะเข้าปั๊มจบสวยๆนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับผมหมดแล้วหมดการกระโดดนะเข็นรถมามือทำเลยเพื่อนไม่เคยหมดโลกแบบนี้เลยขอไปไม่ต้องโลกแล้วเพื่อนเวลาหมดนะคือเบรกมือมันจะทำงาน
ข้าเกียร์ว่างนะครับผมแล้วก็บดเบรกมือเข็นได้ครับเพื่อนไม่ต้องกลัวนะครับผมเวลาหมดนะเดี๋ยวคือคันนี้หมดแล้วก็ไฟแดงตรงนี้มันก็ยังกระพริบอยู่นะมันไม่ได้ดับไปเลยนะครับน้ำมันหมดแล้วครับเพื่อน700กว่าโลแน่แต่หน้ากากไว้ไม่ใช่เลยนะอายเกินทั้งภาพมีหน้ากากไหมฮะไม่มีใจเรียบร้อยใจยังเต้นตึกตับครับผมตับนะอาร์ตเมื่อกี้ภาพเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้มันวิ่งมาแล้วมันดับมันดับมันดับเลยแต่ว่าเราไม่เคยทำที่แบบประมาณว่าในกรุงเทพแล้วมันเป็นการที่ว่าเราจอดรถติดแล้วมันดับมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คือมันช่วยได้แต่มันต้องเข็นอันนี้ไม่เคยไงเพื่อนผมโล่งไงเพื่อนผมโล่งคือตอนเวลามันดับอ่ะเพื่อนๆรถพวกนี้ที่มันเป็นเบรกมือไฟฟ้าเวลารถมันดับอ่ะมันขึ้นเบรกมือเองนะแล้วเกียร์เนี่ยมันจะยังอยู่ที่เกียร์ดีอยู่ซึ่งมันเข็นไม่ได้อยู่แล้วเว้ยค่อยๆนะครับเหยียบเบรกนะปลดไปที่เกียร์ว่างปลดเบรกมือครับเข็นได้ครับคันนี้เข็นได้เมื่อกี้ผมเข็นไว้เองกับมือนะครับเข็นเข้าข้างทางนะทุกครั้งเราอยู่ต่างจังหวัดเวลามันหมดแล้วก็แค่ไหลเข้าข้างทางมันไหลแต่เนี่ยคือมันติดอยู่ไม่เอาแล้วนะแบบนี้ในกรุงเทพเดี๋ยวไปเลยไม่ทำเด็ดขาดใช่สำหรับวันนี้ในทริปนี้ดีกว่าในทริปนี้เนี่ยที่เราเติมน้ำมันไป1ถังเนี่ยเราวิ่งระยะทางได้ทั้งหมด 732.4 กิโลเมตรนะครับผมทั้งหมดเลยซึ่งเมื่อเราเติมน้ำมันคืนกลับไปเนี่ยแล้วก็เอาค่าลิตรมาหารเนี่ยมันตกว่ารถคันนี้ที่เราขับไปเนี่ยนิสัยของเราเนี่ย13กิโลเมตร13กิโลเมตรต่อลิตรแล้วสำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอยากรู้ว่าจากไฟเตือนนะครับสัญญาณไฟขึ้นโชว์แล้วเนี่ยว่าจะต้องเติมน้ำมันเนี่ยมันวิ่งได้อีกกี่กิโลจนว่ามันจะดับนะครับผมทำมาแล้วทำวิ่งต่างจังหวัดนะเพื่อนๆแล้วก็มาติดในเมืองอีกนิดหน่อยนะฮะ 150.9 ใช่เยอะนะเยอะมากนะ 150.9 นะก็อย่างที่ว่าถังมันไซส์ใหญ่55ลิตรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกก่อนว่าหนึ่งคือเราใช้โหมดส่วนใหญ่ขับเนี่ยนี่ใช้แบบว่าประหยัดแล้วขากลับก็มีลองเล่นโหมดอื่นบ้างใช่ใช่แต่ทั้งนี้คือด้วยความที่เราเป็น2วันเราวิ่งหนึ่งคืนเราวิ่งเร็วฮะค่อนข้างที่ต้องมีเวลาจำกัดนะเห็นภาพวิดีโอแบบนี้เราถ่ายกัน2วันเลยใช่แล้วเราวิ่งค่อนข้างที่ใช้ความเร็วพอสมควรนะครับผมเชื่อว่าลูกค้าของฮาวาโจไลออนเองทำสถิติได้มากกว่าเราเยอะอาจจะท่วมทนกว่านี้อาจจะแตะ7ปลายใช่นะครับ700ปลายก็อาจจะวิ่งกัน800ถึงน่าไปเรื่อยๆนะเพื่อนไม่ต้องรีบอย่างนี้นะใช่แต่สรุปโดยรวมนะนี่คือสถิติทั้งหมดใช่แล้วก็เป็นไงกับรถคันนี้สุดยอดนะสะดวกสบายมากในทริปนี้ต้องบอกตรงนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะฮะนี่ Get War มอเตอร์ที่เอาโจไลออนมาให้เราได้ทดลองกันแล้วก็อีกอย่างนึงครับสปอนเซอร์ของเราเลยนะฮะบิสโตนะฮะอาเลนซ่า001ครับโอ้โหนะฮะคลิปต่อไปถ้าจะมีก็ต้องเข้ากันอีกนะฮะบิสโตนะฮะเดี๋ยวเราจะทําให้อีกนะครับนะก็ขอบคุณนะฮะทั้ง2สปอนเซอร์เราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เราต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ครับกับบัมเปอร์ทูบัมเปอร์พบกันใหม่ในคลิปหน้าในช่องกัมปีออนไลน์นะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ